สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้เรียนในวันนี้พามาที่ร้านเลนัวแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารไทยอีสานซีฟู้ดน้องใหม่ใจกลางกรุงเทพที่ลูกค้าจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแสนร่มรื่นท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์ด้วยโซนนั่งรับประทานอาหารที่จัดวางให้มีบึงและน้ำพุอยู่ตรงกลางส่วนวัตถุดิบคัดสรรเฉพาะอย่างซีฟู้ดสดสดส่งตรงจากมหาชัยไก่บ้านจากจังหวัดเพชรบุรีรังสรรค์เป็นเมนูเลิศรสอย่างไก่บ้านย่างส้มตำปูม้ากุ้งเผาปลากระพงทอดน้ำปลาทุกเมนูทำจานต่อจานรสชาติได้มาตรฐานราคาย่อมเยาคุ้มค่าครับและในวันนี้ความอร่อยลงตัวของอาหารทะเลสดๆกับรสชาติอีสานสุดนัวก็รอต้อนรับแฟนๆรายการและกูรูอาหารคุณเรียนและพิพันธ์อยู่ที่เลนัวแล้วล่ะครับวันนี้เรียนอยู่กับเจ้าของร้านคุณเสาวลักษณ์แจ้งปุ๋ยคุณเปิ้ลขาสวัสดีจ้าเลนัวของเรามันนัวอะไรเหรอคะจุดเด่นของร้านเรานะคะก็จะเน้นอาหารที่แซ่บๆแน่นอนค่ะอย่างเมนูแรกก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะเป็นปลาตัวใหญ่ไซส์ประมาณ 8-9 ขีดนะคะทอดที่น้ำมันใหม่ราดด้วยซอสน้ำปลาของทางร้านเรานะคะจะมีรสเค็มหวานเสิร์ฟคู่พร้อมกับน้ำยำมะม่วงนะคะที่จะตัดกับความเปรี้ยวนะคะถัดมาก็จะเป็นส้มตำปูม้านะคะมะละกอของเราเนี่ยจะสับแช่ด้วยน้ำแข็งทำให้กรอบอยู่ตลอดเวลามีปูม้าที่ส่งมาจากมหาชัยนะคะตำเข้าคลุกเคล้ากับมะละกอของเราทำให้รสชาติแซ่บถัดมานะคะกุ้งเผาคัดไซส์มาตัวใหญ่แน่นอนค่ะย่างออกมาเนี่ยเนื้อก็จะเด้งความหวานของตัวกุ้งแน่นอนค่ะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดขาดไม่ได้ไก่บ้านย่างนะคะไก่บ้านของเราเนี่ยมาจากเพชรบุรีจะเน้นเป็นไก่บ้านที่ขนาด 2-3 เดือนค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่เหนียวแน่นอนค่ะหนังกรอบนะคะทานพร้อมน้ำจิ้มแจ่วกับข้าวคั่วที่กลิ่นหอมแน่นอนค่ะร้านเลนัวของเรานะคะเปิดบริการตั้งแต่11โมงเช้าค่ะถึงประมาณ5ทุ่มนะคะสามารถมาได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะทางร้านของเรานอกจากอาหารจะอร่อยทางบรรยากาศของร้านยังเน้นบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นนะคะเมนูวันนี้ไม่ธรรมดาเริ่มกันตั้งแต่ปลากระพงทอดน้ำปลาส้มตำปูม้าที่ร้านเลนัวหรือขอการันตีความอร่อยให้เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเลนัวตั้งอยู่ที่ถนนอ่อนนุชมุ่งหน้าลาดกระบังร้านอยู่ระหว่างซอยอ่อนนุช 51/3 กับซอย53ติดถนนครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราเช้าวันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวพริกสดกุ้งแม่น้ำกับร้านเลนัวค่ะคัดไซกุ้งแม่น้ำก่อนแล้วนำไปเผาหอยแมลงภู่ปลาหมึกนำไปลวกข้ากะหล่ำปลีเส้นหมี่จัดลงชามแล้วก็เครื่องทะเลทั้งหลายตอนนี้มาปรุงน้ำพริกสดด้วยกันค่ะพริกขี้หนูสวนกระเทียมรากผักชีตามด้วยน้ำยำน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวนำไปราดแล้วโรยด้วยต้นหอมกระเทียมเจียวเสิร์ฟคู่มากับน้ำซุปเราจะได้ก๋วยเตี๋ยวพริกสดกุ้งแม่น้ำที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศคาลี่เมชื่อ